come to the water by the riverbed, and quench from the desert that you came from. ดีใจมากๆที่เพื่อนคนนี้จะมีคนที่ดูแลอยู่เคียงข้างไปตลอดขอฝากฝังให้เดฟดูแลเจนอย่างดีที่สุดนะคะเพราะว่าทุกๆคนในที่นี้พลอยเชื่อมั่นว่าก็รักเจนกับเดฟพลอยก็ขอให้เจนกับเดฟรักกันตั้งแต่วันนี้ไปตลอดแล้วก็อยู่เคียงข้างกันเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะสุขจะทุกข์วันนี้เธอสองคนเพิ่งเริ่มต้นเลยอ่ะต้องเดินทางกันสองคนไปอีกไกลก็ให้ดูเราเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าเรากับปิ่นไม่ได้โรยด้วยกี่กุหลาบเลยโคตรเหนื่อยเลยอยากจะให้ยึดคติง่ายๆเลยให้หาเรื่องรักกันยิ้มให้กันเมื่อผิดก็ขอโทษกันแล้วก็ให้อภัยกันแล้วทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่แล้วชีวิตเราก็จะดีค่ะ Congratulations ส่งไปให้คุณพ่อและคุณแม่และทางซีเจและคุณผู้ชมทุกคนใจที่เห็นน้องสองคนผ่านเรื่องราวหลายๆอย่างมาด้วยกันผ่านสุขผ่านทุกข์แล้วสุดท้ายความรักของคนทั้งสองคนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเติบโตและจับมือกันเดินเข้าไปสู่ช่วงชีวิตแห่งชีวิตคู่ทารู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นแล้วก็เพื่อนทุกคนที่มาคือคนที่มีความหมายจริงๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราอาจจะเพิ่งรู้จักกันแต่สิ่งนึงที่ฮาอยากจะบอกกับทั้งเจนแล้วก็เดฟว่าพรุ่งนี้ไม่สายที่เราจะลากันเนาะบ่าวสาวคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่น่ารักมากขออวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขสนุกสนานกับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้จานและเดฟอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะความรักมันเหมือนมันยังเฟรชอยู่ตลอดเวลาคือเห็นหน้าเขาเมื่อไหร่ก็ยังมีความสุขตลอดไม่เคยมีคำว่าจะเบื่อกันหรือว่าจะอะไรกันเนี่ยครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ว่าน่ารักเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดคือสุดท้ายแค่จะบอกว่า Love will keep us alive นี่เองครับน่ารักเสมอต้นเสมอปลายตลอดเลยแล้วเจนมั่นใจว่าเจนอยากจะฝากชีวิตไปกับผู้ชายคนนี้จริงๆI'm not afraid to die.
ึงสาวต้องสวยก็ต้องคนแค่ทั้งเจ็ดรักก๊อฟชอบก๊อฟดีก๊อฟต้องดูก๊อฟกูรู้คุณพิษณุช่องเจ็ดสวนนันน้องนุ่นวรนุชก็ไม่เคยจะหลุดออกไปจากหลังช่องเจ็ดแข่งรถแข่งเจ็ตสกีได้แชมป์โลกทั้งปีก็ยังต้องใช้เบอร์เจ็ดโตโยต้ามัสด้ามิซูแต่ถ้ามีเอ็มแต่ว่าอยู่ก็คงต้องซีรีส์เจ็ดสานฟรานเมืองสวยสดใสเก๋ตุ๊ดทองคนไทยก็ต้องใส่รุ่งทั้งเจ็ดเซ็กซี่สุดเซ็กซี่จะตายเจ็ดตารินชื่อไอ้ก็ยังต้องมีเลขเจ็ดสวัสดิ์ชั้นเจ็ดชอบเจ็ดโอเคแต่ผมเป็นคนชอบเจ็ดโอเค